ต่อมาเรามาดูโจทย์ข้อที่22กันนะครับโจทย์ข้อ22นะฮะเขาบอกว่ากำหนดให้เอกกภพสัมพัทธ์เนี่ยเป็นเลข1เลข2เลข3ไปถึงเลข9กนะครับก็คือเป็นจำนวนนับตั้งแต่1ไปจบที่9แล้วก็ a เท่ากับสอง 7B หาเท่ากับสอง8จงหาจำนวนสมาชิกของ power set ของ a intersect b c o m p l e m e n t นะครับอ่าเราจำได้ไหมว่าจำนวนสมาชิกนะฮะอันนี้โครับทวนเนาะจำนวนสมาชิกของ power set มันก็คือจำนวน subset จำได้ปะม,มันก็คือ2ยกกำลัง n a ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเซต a เป็นเซตอะไรก็ได้นะเช่น a intersect กับ b c o m นะฮะ ตรงไหนที่เป็นเซต A ก็ต้องเปลี่ยนเป็น a อินเตอร์เซกกับ b คอมใช่ไหมแต่น้องๆจำได้ไหมว่าเรามีสูตรหนึ่งเรามีสูตรหนึ่งที่บอกว่า a ลบ b เนี่ยหมายถึง a อินเตอร์เซกกับ b c คอมพพีเมนต์เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสูตรนี้มันสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าอะ P power set ของ a intersect กับ b com เนี่ยอาจจะหมายถึง2ยกกำลัง n a ลบ b ก็ได้ใช่ไหมครับสามารถมองเป็นอย่างนี้ได้นะดังนั้นเราจะต้องไปรู้ก่อนว่าสมาชิกของ a ลบ b เนี่ยคืออะไรซึ่งมันดูไม่ยากเลยใช่ไหมสมาชิกของ a ลบ b เนี่ยน้องๆก็เห็นอยู่ว่านะครับ a เนี่ยมีสมาชิกอะไรเอ่ย A เนี่ยมีสมาชิกเป็น2 3 5 7ส่วน B เนี่ยมีสมาชิกเป็น2 4 6 8ใช่ปะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะครับก็คืออะไรก็คือเลข3ใช่ไหมอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B แล้วก็เลข5แล้วก็เลข7ถูกปะ เลข2ไม่เอาเพราะมันอยู่ใน B เราก็จะได้สมาชิกของ A มาเป็น3 5 7นะครับดังนั้นจำนวนสมาชิกของ A ลบ B เนี่ยก็คือ3ตัวทันไหมเมื่อเราได้สมาชิกตรงนี้3ตัวเราก็เอากลับไปแทนทางฝั่งซ้ายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3ซึ่งก็จะตอบว่า8 นะครับมีแค่ตอบ6ไหมสองกลังสามได้6มีไหมเข็ <c oughs> กโต๊ะ20่ทีใช่ไหม <c oughs> เออนะฮะอันนี้ก็ใช้วิธีการแปลงสูตรนะครับว่า a นเตอร์ e c t b มันอาจจะมาจาก a ลบ b ก็ได้นะครับเห็นไหมถ้าเราแปลงสูตรได้มันจะง่ายแต่ถามว่าข้อนี้ถ้าน้องๆแปลงสูตรไม่ได้เป็นอะไรไหมตายปะ <c oughs> ไม่ตายนะฮะถ้าน้องๆแปลงสูตรไม่ได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะก็คือให้ทำตรงตัวนั่นคือเอ่ออเกภพสัมพัทธ์เราเขียนให้เต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้ว A เนี่ยคืออะไรนะสองสามห้าเจ็ดใช่ป่ะอันนั้นคือ A ของเราใช่ไหมทีนี้ B ล่ะฮะ B B ของเราเนี่ยมันคืออะไรโจทย์ตั้งมาโจทย์ตั้งมา2 4,,68 นะครับ B ของเราคือ2 4, 6 8ทีนี้ถ้าเราต้องการหา B c คอมเพลเมนต์มันก็คือเอาส่วนที่ไม่อยู่ใน B แต่ต้องอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไ่มอ่ามันจะมีอะไรบ้างเราก็ตัด2ตัด4ตัด6แล้วก็8ออกมันก็จะเหลือ1 3, 5, 7 ดังนั้นนะครับถ้าเราเอา a e เนี่ยไปอินเตอร์เซกับ b c o m p l เมนต์ก็คือ2ตัวนี้ถูกป้ะดูทันนะอินเตอร์เซตกันน,น้องจะเห็นว่ามีเลข3มีเลข5แล้วก็มีเลข7นะครับสุดท้ายมันก็จะได้3 5 7เหมือนกันนะครับจำนวนสมาชิกมันก็คือ3ตัว แล้วก็2ยกกำลัง3มันก็เท่ากับ8ปแล้วแหละมันก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าน้องๆจะแปลงสูตรหรือไม่แปลงสูตรแต่บางครั้งเห็นไหมถ้าแปลงสูตรได้เนี่ยมันจะคิดง่ายกว่าเห็นป่ะเออเราไม่ต้องไปยุ่งกับเอกภพบสัมพัทธ์เลยเราแค่เอา a ลบ b ก็รู้เรื่องแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างให้น้องๆดูว่าเราสามารถใช้คุณสมบัติของ การดำเนินการเอามาแก้ปัญหาให้เร็วขึ้นได้โอเคนะครับถ้ายังงงสงสัยอย่างไรลองดูซ้ำนิดหนึ่งนะดูซ้ำอีกสักรอบหนึงสรุปข,ะะข้อนี้ตอบ8นะฮะข้อนี้ตอบแนะอ่ะมีข้อที่22ไหวไหมครับค่อยๆดูไปนะทีละข้อจะเย็นๆแล้วก็ฝึกฝนทำไปด้วยนะครับจะได้เก่งๆ เอาละนะข้อ22ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะตอบช้อยที่4นี่เท่ากับ8ตัวเดี๋ยวเราไปดูข้อ23กันเนาะข้อ22จบแล้วครับสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับค,ครูก๊อบขออนุญาตแนะนำคอร์สเรียนสักนิดหนึ่งนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สติวสอบเรื่องเซตสำหรับน้องๆม .4 โดยเฉพาะเลยนะฮะ มีโจทย์ทั้งหมด70ข้อซึ่งโจทย์ที่เพิ่งจบไปนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สนี้นะครับค,ครูกรัตัดมาให้ดูภายในคอร์สเรียนนี้ค,ครูกรัก็จะแบ่งออกเป็นแนวข้อสอบทั้งหมด5แนวด้วยกันแนวที่1ก็คือความหมายชนิดของเซ็ตก็คือเริ่มตั้งแต่นิยามเราต้องแม่นเนาะเป็นการถามเชิงทฤษฎีนะครับแนวที่2ก็คือสับเซตและ power s e ตนะฮะก็คือถาม นิยามอีกเหมือนกันแล้วก็การนับจำนวนสับเซตพาวเวอร์เซนะแล้วก็แนวที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการของเซตนั่นก็คือมีการยูเนียนมีอินเตอร์เซชันมีผลต่างแล้วก็คอมพลีเมนต์นะครับอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะจริงๆยากตั้งแต่แนวที่2แลละนะครับส่วนแนวที่4ก็คือแผนภาพเวนแผนภาพเวนก็คือแผนภาพวงกลมที่ซ้อนทับและจะแรงเงาอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับ แล้วก็แนวที่5เรื่องโจทย์ปัญหานะครับเรื่องนี้จะเน้นการหาจํานวนสมาชิกซึ่งอันนี้ครูก๊อฟเน้นมากคกรูก๊อฟใส่โจทย์ไว้เยอะกว่าแนวอื่นๆเลยเพราะว่าแนวข้อสอบมันมีหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งยากทั้งง่ายผสมกันอยากให้น้องๆได้เรียนคอร์สนี้นะครับใครที่กําลังจะเตรียมสอบแนะนําเป็นคอร์สเล็กคอมเมนต์จริงๆนะฮะอันนี้อยากให้ได้เรียนกันเต็มที่ นะฮะเหมาะกับมสนะที่บอกไปแล้วแล้วก็ม .6 ที่กำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะในคอร์สเรียนนี้นะครับจะมีไฟล์ PDF ไฟล์ PDF นี่ให้น้องๆไปปริ้นออกมาก็ได้หรือจะเขียนทับบนแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งในตอนท้ายของไฟล์ก็จะมีเฉลยคำตอบนะครับเฉลยทุกข้อจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายให้น้องๆได้ฝึกทำก่อนแล้วดูเฉลยพอไม่เข้าใจก็เปิดมาดูคอร์สเรียนได้เนาะ สำหรับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ m a t h O School นะครับอยู่ในกลุ่มของอคอร์สเรียนออนไลน์นะคอร์สเรียนออนไลน์เรื่องเซตติวสอบเซต70ข้อนะครับก็ใครสนใจคอร์สไหเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะฮะหรือถ้าใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ o r p 8 9 7 1 เค okay. นะครับโอเคนะส่วนท้ายตรงนี้เดี๋ยวรูก๊อฟขอทิ้งไว้ด้วยความคิดเห็นของน้องๆหลายๆคนที่เคยเข้ามาดูช่อง YouTube ของรูก๊อฟแล้วนะครับก็เพื่อจะให้น้องๆได้มั่นใจว่าเรียนคอร์สไหนก็ตามของรูกอ๊อฟน้องๆจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความมั่นใจแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับกับคอร์สเรียนนี้นะฮะแล้วยังไงเจอกันในคอร์สเรียนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ